กวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้กันหน่อยนะครับเขานับกันมาตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่10เมษายนนั่นเองครับ10วันที่ผ่านมาเดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับว่านะครับสำหรับผลการกวาดล้างในแต่ละรูปแบบเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งก็มีทั้งเรื่องของยาเสพติดมีทั้งเรื่องของอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนนั่นเองครับขณะเดียวกันมาตรการการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับคุณแนนนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีมาตรการออกมานะครับโดยเฉพาะนะครับเรื่องของการป้องกันมิจฉาชีพที่อาจจะแฝงตัวเข้ามานะครับในพื้นที่ต่างๆอย่างเช่นอาจจะเข้ามาก่อเหตุล้วงกระเป๋ากรีดกระเป๋านะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการกระทำอนาจารเหล่านี้เป็นต้นนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีมาตรการในการรองรับเอาไว้แล้วครับโดยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับหรือว่าบิ๊กตายรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็กำชับมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเน้นย้ำทุกกองบัญชาการนะครับต้องสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ครับเนี่ยครับไปดูการแถลงผลปฏิบัติการกันหน่อยนะครับบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงนะครับกองบัญชาการในสังกัดและนายพานทองลอยกุลนันท์รองอธิบดีกรมศุลกากรแถลงผลระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภทห่วงระหว่างวันที่1ถึง10เมษายนที่ผ่านมาครับเพื่อเป็นการป้องปรามการกระทำความผิดและก็สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติดได้ 15,963 คนเน้นย้ำอีกครั้งอันนี้เป็นช่วง10วันนะครับนอกจากนี้ยังมีของกลางยาเสพติดเป็นยาบ้ากว่า63ล้านเม็ดยาไอซ์ 5,245 กิโลกรัมเฮโรอีน 22,346 กิโลกรัมโคเคน93กรัมและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากอีกทั้งนะครับยังได้มีการปิดล้อมตรวจค้นจับกุม 1,600 เป้าหมายเพื่อป้องปรามการจำหน่ายอาวุธปืนทางออนไลน์จับกุมผู้ต้องหาได้948คนตรวจยึดเป็นของกลางทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์นะครับจำนวน 4,357 กระบอกเป็นอาวุธปืนไม่มีทะเบียน 3,617 กระบอกมีเครื่องกระสุนปืน 27,346 นัดมีวัตถุระเบิดอีกจำนวน68ลูกและสิ่งเทียมอาวุธปืน45กระบอกด้วยกันครับนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการกล่าวถึงโครงการร่วมใจยกระดับความปลอดภัยบ้านประชาชนนะคะในช่วงเทศกาลสำคัญนะคะก็คือตอนนี้ก็คือเทศกาลสงกรานต์นะคะสำหรับโครงการฝากบ้าน 4.0 นะคะว่าขณะนี้เนี่ยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการรับฝากแล้วนะคะประมาณ 5,976 หลังคาเรือนค่ะซึ่งหากประชาชนมีเรื่องของเบาะแสเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนนะคะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือสายด่วน1599ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับนอกจากนี้นะครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะครับบิ๊กตายท่านยังเปิดเผยอีกนะครับว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์เนี่ยคาดการว่าตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เป็นต้นไปก็คือ11เมษายนนะครับน่าจะมีการเดินทางของประชาชนออกต่างจังหวัดเป็นจำนวนมากซึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการสั่งการไปยังกองบังคับการตำรวจทางหลวงให้คอยสังเกตการด้านการจราจรคือถ้าจำกันได้เนี่ยนะครับท่านนายกก็กำชับไปแล้วนะครับแล้วก็นะครับรักษาราชการแทนผบ.ตร.ก็เน้นย้ำนะครับแล้วก็กำชับไปอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างใกล้ชิดและก็ยังได้สั่งการไปยังกองบัญชาการตำรวจนครบาล นั่นก็คือบช.น.นะครับเน้นย้ำเรื่องการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะทุกประเภทส่วนมาตรการเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนที่จะมาเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์อันนี้สำคัญนะครับคือพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวก็อยากจะได้ความเชื่อมั่นอยากจะอุ่นใจเวลาที่เล่นน้ำในแต่ละจุดนะครับโดยเฉพาะจุดเล่นน้ำใหญ่ๆก็ได้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนโดยสั่งการให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนเข้าไปแฝงตัวนะแฝงตัวร่วมกับประชาชน
ป้องกันเหตุมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นล้วงกระเป๋ากรีดกระเป๋าอย่างที่บอกพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำมาตรการการควบคุมไม่ให้เกิดการกระทำอนาจารที่จะเกิดขึ้นต่อผู้หญิงอีกด้วยนั่นเองครับผมนะฮะอาจจะมีคำแนะนำสักนิดนึงคือบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เข้าไปแฝงตัวคือถ้าเป็นผู้ชายนะฮะคือเจ้าหน้าที่ผู้ชายตำรวจชายเนี่ยบางทีไปแบบหัวเกรียนๆหลายคนก็อาจจะพอมองออกแม้ว่ากฎใหม่เนี่ยก็คือจะสามารถไว้ผมได้ยาวขึ้นกว่าเดิมก็ตามนะครับอาจจะต้องมีการเขาเรียกว่าปลอมตัวมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะต้องใส่หมวกทำนองนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าไปแบบหัวเกรียนๆหลายคนก็อาจจะพอจะเดาออกว่าเนี่ยเป็นนะฮะสายสืบของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจครับอ้าวทีนี้ถ้าคนใส่หมวกนี่ใครจะก่อเหตุนี่ก็คือเล็งคนใส่หมวกไว้ก่อนหรือเปล่าคุณอันนะฮะเป็นสายสืบแฝงตัวเข้าไปยังไงก็แล้วแต่นะคะคุณผู้ชมถ้าพบอะไรที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ชอบมาพากลนะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตลอดเวลานะคะสายด่วนที่บอกไปก็คือ191หรือว่า1599อันนี้แจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงและช่วงเทศกาลที่จะถึงนี้นะคะเทศกาลสงกรานต์เนี่ยคุณผู้ชมก็ใครที่ไปเล่นน้ำตามจุดต่างๆก็บอกแล้วว่าจะมีเจ้าหน้าที่เป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะคะที่ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้จัดเตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไว้กับเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลาเช่นกันค่ะก็ในเรื่องของมาตรการเราได้กำหนดไปอยู่แล้วนะครับขณะนี้กำชับก็คือวันนี้เป็นวันที่11ซึ่งเราคาดว่าบ่ายนี้เนี่ยจะมีการเดินทางของพี่น้องประชาชนคาดว่าจะหนาแน่นขึ้นนะครับซึ่งเมื่อเช้าเองผมก็สั่งการไปที่ตำรวจทางหลวงครับว่าจะต้องคอยสังเกตการแล้วก็ปฏิบัติการในเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานครในส่วนบชน.ครับคือเราได้เน้นย้ำในเรื่องสถานีขนส่งแล้วก็การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับกับผู้ขับขี่ที่ขับขี่รถโดยสารสาธารณะนะครับรถบัสรถตู้อันนี้ถือเป็นเรื่องเน้นย้ำนะครับเรื่องนโยบายการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นนโยบายเน้นหนักของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ทั้งตำรวจพื้นที่ตำรวจท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ต้องบูรณาการกับส่วนราชการอื่นเนี่ยต้องให้การบริการและดูแลให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดดังนั้นในจุดที่มีการเล่นสงกรานต์ถึง เกือบ80แห่งใหญ่ๆก็มีอีกหลายแห่งนะครับเราให้มีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วดูแลในบริเวณที่มีการเล่นสงกรานต์เพราะว่าปริมาณคนที่มากเกินไปเนี่ยก็อาจจะเกิดเหตุที่เกิดอันตรายได้เหมือนที่ประเทศเกาหลีนะครับส่วนมาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็อาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับทำการล้วงกระเป๋ากีดกระเป๋าอันนี้เราได้เน้นย้ำไปเรียบร้อยแล้วว่าให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปแฝงตัวทั้งฝ่ายสืบสวนแล้วก็งานป้องกันปราบปรามเข้าไปดูปัญหาเรื่องนี้ด้วยนะครับเครื่องมือตัวนั้นนะครับทางกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสอทรก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้อยู่ก็เห็นได้ว่าอย่างกรณีที่จับได้ที่ไม่นานนี้ที่พารากอนใช่ไหมครับก็เป็นข่าวสารและข้อมูลที่ได้มาจากเรื่องตัวบุคคลและมีการเฝ้าติดตามมาโดยตลอดนะครับส่วนในจุดอื่นเนี่ยขณะนี้เรายังไม่พบทุกพื้นที่มีการประสานงานกันตั้งแต่ตำรวจพื้นที่กองบัญชาการภูธรจังหวัดแล้วก็สอทก็มีจุดเดียวที่เราได้ตัวมาพร้อมเครื่องมือนอกนั้นยังไม่พบที่เป็นตัวกระจายคลื่นความถี่แบบพกพาถูกไหมครับเป็นไปได้ไหมก็คิดว่าเป็นไปได้ครับแต่จากที่ได้บอกแล้วว่าข้อมูลด้านการข่าวมีเพียงรายนี้รายเดียวก็เรื่องปริมาณคนที่เข้าไปเล่นสงกรานต์นะครับถนนข้าวสารใช่ไหมครับแล้วบ่ายนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดที่ถนนรางน้ำนะครับคิดว่าสื่อคงทราบนะห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเซ็นทรัลเวิลด์ไอคอนสยามนะครับอีกหลายแห่งในกรุงเทพเนี่ยเราเน้นย้ำในเรื่องของความปลอดภัยครับการเล่นที่เป็นไปตามประเพณีไทยที่เหมาะสมไม่เกิดการละเมิดสิทธิคนอื่นโดยเฉพาะเรื่อง
การทำอนาจารกับผู้หญิงซึ่งเราเน้นไปหมดแล้วคือตำรวจได้ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดนะครับมีการตรวจสอบถูกไหมครับแล้วก็ในส่วนตำรวจเองเนี่ยเราก็คงเรื่องบังคับใช้กฎหมายมีการแจ้งความดำเนินคดีเราก็ต้องว่าไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ณเวลานี้เนี่ยมีการปิดพื้นที่บางพื้นที่ซึ่งไม่เกี่ยวกับการเล่นสงกรานต์อยู่แล้วก็คงไม่น่ากังวลหรือห่วงใยอะไรตรงนี้ครับก็ขอคุยกับทางกระทรวงสาธารณสุขก่อนแล้วก็มาดูความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมเรื่องการรวมคดีหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราพิจารณาอยู่ที่การสืบสวนสอบสวนครับก็ไปดูกันตรงนั้นถ้ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐและก็กระทำผิดต่อเจ้าพนักงานของรัฐด้วยครับเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนครับที่จะต้องมีการออกหมายเรียกแล้วก็ติดตามตัวนะครับถ้าไม่มาตามหมายเรียกยังไงก็เป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายอยู่แล้วครับก็ก่อนที่จะจบผมขอบคุณผ่านสื่อมวลชนไปยังข้าราชการตำรวจทุกกองบัญชาการทุกภูธรจังหวัดแล้วก็สถานีตำรวจตำรวจนครบาลสอทอแล้วก็หน่วยงานของสหประชาชาติทุกหน่วยทุกคนนะครับที่ทำผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาของพี่น้องสื่อมวลชนและผมมั่นใจว่าข้าราชการตำรวจทุกนายกำลังเดินหน้าทำงานกันอย่างขมักเขม้นและจริงจังนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเราครับ